สำหรับคนไทยที่วันนี้เนี่ยท่านประสบปัญหาสถานะทางทะเบียนก็คือไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนและต้องการจะทำบัตรประจำตัวประชาชนเนี่ยจะต้องทำอย่างไรนะครับเพราะวันนี้การเข้าถึงสิทธิต่างๆของคนไทยเนี่ยจะต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนนะครับทีนี้คนไทยที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนใน4กลุ่มใน3กลุ่มนะครับใน3กลุ่มเนี่ยก็จะประกอบไปด้วย1เนี่ยอาจจะตกหล่นทางทะเบียนราษฎรนะครับให้เราไปตรวจสอบนะครับ1เนี่ยในกลุ่มของคนตกหล่นทางทะเบียนราษฎร2ก็คือมีชื่อและรายการอยู่ในทะเบียนบ้านกลาง3ถูกจำหน่ายรายการทางทะเบียนใน3กลุ่มนี้นะครับเราจะต้องตรวจสอบว่าเราอยู่ในกลุ่มไหนนะครับทีนี้ขั้นตอนเนี่ยเราจะขอมีบัตรประจำตัวประชาชนมีขั้นตอนอย่างไรเมื่อเราตรวจสอบแล้วเนี่ยขั้นตอนที่2เราจะต้องรวบรวมเอกสารทางทะเบียนเท่าที่เราพอจะหาได้นะครับเช่น1บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้ง2บัตรประจำตัวประชาชนของบิดาหรือมารดา3สูติบัตร4ทะเบียนบ้านที่เคยมีชื่ออยู่5ใบแจ้งการย้ายที่อยู่6เอกสารอื่นๆที่ราชการออกให้ทีนี้เอกสารอื่นๆที่ราชการออกให้ได้แก่อะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นเอกสารการรับราชการทหารหลักฐานการเกณฑ์ทหารประวัติการรักษาพยาบาลประวัติการศึกษาใบสุทธิของพระสงฆ์หนังสือสำคัญการเปลี่ยนแปลงสัญชาติหนังสือเดินทางหรือทะเบียนสมรสนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นเอกสารหลักฐานอื่นๆที่เราพอจะหาได้นะครับแล้วก็กรณีที่เราไม่มีเอกสารใดๆที่จะใช้อ้างอิงก็สามารถยื่นคำร้องได้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้กรณีที่การไปแจ้งเนี่ยจะต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้านที่เราต้องการจะมีชื่อในทะเบียนบ้านนั้นด้วยนะครับพร้อมทั้งสำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าบ้านที่เราจะขอเพิ่มชื่อบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้านแล้วก็สำเนาทะเบียนบ้านแล้วก็หนังสือรับรองการเกิดตามแบบทร1/1หรือผลการตรวจทางวิทยาศาสตร์ DNA แล้วก็หนังสือมอบหมายหนังสือมอบอำนาจกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการเองได้นะครับทีนี้เอกสารต่างๆเหล่านี้เนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าคุณผู้ชมไม่ต้องกังวลว่าเราจะต้องหาเอกสารทั้งหมดนี้นะครับเพียงแต่ว่าเขาแนะนำว่าเอกสารที่เราทั้งหมดนี้เนี่ยที่เราพอจะรวบรวมได้ให้มากที่สุดนะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับเราในการที่จะเอาไปยื่นกับเจ้าหน้าที่นั่นเองนะครับเอาที่เราพอจะหาได้นะครับทีนี้ขั้นตอนที่3เนี่ยเราก็ยื่นคำร้องนะครับทีนี้ย้อนมานิดนึงถ้าเราไม่มีเอกสารก็ยื่นเรื่องได้นะครับขั้นตอนที่3ยื่นคำร้องต่อเจ้าหน้าที่ยื่นที่ไหนยื่นที่สำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่นที่มีภูมิลำเนาของเราอาศัยอยู่ในปัจจุบันนะครับเมื่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องแล้วเนี่ยเขาก็จะขั้นตอนที่4เนี่ยเขาจะตรวจสอบเอกสารเจ้าหน้าที่รับคำร้องตรวจสอบเอกสารเบื้องต้นขั้นตอนที่5เขาก็จะพิจารณาโดยการตรวจสอบเอกสารสอบสวนพยานบุคคลขั้นตอนที่6เมื่อสอบสวนเสร็จแล้วเขาจะแจ้งผลให้ผู้ร้องทราบถ้าผ่านการพิจารณาและ2หลักฐานไม่เพียงพอหรือต้องตรวจ DNA นะครับขั้นตอนที่7ถ้าไม่อาจจะพิสูจน์สถานะการเกิดและสัญชาติได้เนี่ยก็จะได้รับการจัดทำทะเบียนประวัติเป็นบุคคลประเภท0ตามมาตรา19/2นะครับนี่เป็นขั้นตอนของการที่เราต้องการจะมีบัตรประจำตัวประชาชนกรณีที่เราประสบปัญหาทางทะเบียนนะครับทีนี้ถ้าคุณผู้ชมอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมากกว่านี้เนี่ยก็สามารถโทรสอบถามได้ที่สำนักทะเบียนกลางกรมการปกครองหมายเลข02-791-7312-6แล้วก็หมายเหตุนะครับกรณีที่มีหมายเลขประจำตัวประชาชน13หลักแต่ติดทะเบียนบ้านกลางหรือถูกจำหน่ายรายการต้องการใช้สิทธิ์ในการรักษาพยาบาลสามารถโทรสายด่วนสปสช1330บุคคลทะเบียนประวัติประเภท0มาตรา 19/2สามารถสอบถามสิทธิการรักษาพยาบาลได้นะครับโดยติดต่อที่กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพหมายเลขโทรศัพท์02-590-1577ในวันและเวลาราชการนะครับเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้ท่านประสบปัญหา
ทางทะเบียนสถานะทางทะเบียนไม่มีบัตรประชาชนต้องการทำบัตรประจำตัวประชาชนใน3กลุ่มก็คือตกหล่นทางทะเบียนราษฎรมีชื่อและรายการอยู่ในทะเบียนบ้านกลางและถูกหรือถูกจำหน่ายชื่อจำหน่ายรายการทางทะเบียนเนี่ยก็ดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้นะครับ